ครับก็มาพบกับรีวิวตัว CO นะครับ7นิ้วนะครับจาก Creative ก็ขนาดก็บางใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณ14มิลได้นะครับความบางตรงนี้อาจจะสัก10มิลแต่ว่าจะมีด้านความนูนตรงนี้อีกนิดนึงนะครับจะสัก4มิลรวมๆก็ประมาณ14มิลได้ขนาดก็คือ7นิ้วนะครับ CO มีหลายรุ่นนะครับตัวรุ่นนี้เป็น7นิ้วก็เน้นสำหรับการฟังเพลงหรือว่าเป็นพวก entertainment ครับเขาได้ชื่อว่าเป็น Pure Audio Android Tablet เลยนะครับ CO ก็ตรงนี้ครับจะเป็นตัวแบรนด์นะครับอ่านว่า CO ZII นะครับแล้วก็ O ส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มบนอยู่บนขอบของจอด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่ม Search ปุ่ม Home นะครับปุ่ม Home นะครับปุ่มตรงนี้เป็นตัว Setting นะครับแล้วก็ Back จะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรก็คือจะอยู่ตรงนี้ลองส่วนด้านข้างนะครับตรงด้านนี้จะเป็นปุ่มเร่งลดเสียงส่วนขอบอื่นก็ตรงนี้ก็จะเรียบเลยครับด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีตัวสวิตช์ปิดเปิดนะครับหูฟัง 3.5 ไมค์นะครับแล้วก็มี HDMI ตรงนี้ HDMI ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นมินิ USB นะครับไม่ใช่เป็นไมโครนะครับอันนี้ยังเป็นมินิ USB อยู่สำหรับต่อซิงค์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นจุดสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับขนาด5โวลต์ก็จะแยกกันระหว่างซิงค์กับชาร์จนะครับสำหรับแท็บเล็ตของเป็น Android แท็บเล็ตนะครับส่วนอีกด้านนึงครับด้านนี้เป็นสำหรับใส่ไมโคร USB โทษครับไมโคร SD นะครับเป็นความจุเพิ่มเติมสามารถใส่ได้ถึง 32 กิกด้วยกันครับส่วนรุ่นนี้นะครับมีขนาดความจุภายในให้มา8กิกเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะตัว resistive นะครับไม่ใช่เป็น capacitive ก็แสดงว่าทัชได้แค่เพียง1จุดเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในการใช้ทัชสกรีนก็อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ถนัดมากนักแต่ว่ารุ่นนี้ครับมีสายลัดมาให้ใช้งานได้ด้วยนะครับก็เหมือนกับตัวพวก resistive screen ทั่วไปนะครับที่สามารถใช้สไตลัสแตะหน้าจอลงถึงนิ้วมือหรือว่าใช้เล็บก็ได้เหมือนกันก็เป็นภาพฮาร์ดแวร์นะครับโดยรวมๆของตัว Creative นะครับ CO ขนาด8กิกส่วนตัวโปรเซสเซอร์นะครับก็จะเป็นC-Lab นะครับสำหรับต้องบอกว่าเป็น C Processorหรือว่าตัว CPU นะครับที่ทาง Creative นะครับได้ออกแบบมาเองครับความเร็วไม่ได้ระบุไว้ก็อันนี้ไม่ทราบความเร็วเหมือนกันแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็น600 MHz ขึ้นนะครับส่วนอื่นๆนะครับมี Wi-Fi มี Bluetooth นะครับครบใน Wi-Fi ยังรองรับแค่ B กับ G นะครับ Bluetooth รองรับนะครับในส่วนของEDR นะครับ 2.1 อยู่ยังเป็น 2.1 แต่ว่าตัวนี้แน่นอนว่าระบบเสียงค่อนข้างดีนะครับก็จะมีระบบเสียงที่รองรับ Bluetooth Stereo แล้วก็เป็นคล้ายเป็น Hi-Fi นะครับผ่าน Bluetooth ด้วยนะครับอันนี้คือต้องลองฟังกันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการฮาร์ดแวร์รีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับตัว Creative CO รุ่นนี้นะครับราคาเสนอราคาประมาณสัก 8,000 กว่าบาท 8,000 9,000 บาทนะครับก็ลองอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีซิมแน่นอนเป็นแท็บเล็ตที่เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เอาไว้มาดูตัวซอฟต์แวร์ในพาร์ทต่อไปนะครับ